กามคุณห้ามีใจเป็นที่หกบัณฑิตประกาศชัดสนิทแล้วในโลกว่าบุคคลละความพึงพอใจในนามรูปนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ทุกคนอยู่เป็นสุขในนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายหลังจากการทำบัตรสวดมนต์เย็นทุกวันเว้นวันพระก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันทำบัตรสวดมนต์เย็นแล้วขึ้นกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานแบบสมถกรรมฐานคือการบริกรรมการคิดและการนับขออภัยการบริกรรมการนับและการระลึกตามซึ่งก็มีเป้าหมายในการที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างมั่นคงเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาญาณและบรรลุธรรมในที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนาคือการทำให้เกิดปัญญาญาณโดยตรงมีวิธีการปฏิบัติก็คือการฟังการคิดและการกระทำหรือพิจารณาสามอย่างนี้เป็นการทำโดยตรงไม่ต้องรอให้มันเกิดเองคือให้เกิดปัญญาเองการฟังก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจและเกิดปัญญาคือฟังอย่างจริงๆฟังอย่างสนใจหรือฟังด้วยดีดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสุดสูสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือได้ความรู้โดยตรงในการที่จะให้เกิดปัญญาญาณการฟังนั้นถ้าหากว่าตั้งใจฟังและฟังในเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาก็ย่อมจะเกิดความเข้าใจได้ปัญญาหรือได้ความรู้ความเห็นแจ้งตามศัพท์ว่าวิปัสสนาปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งนี่ก็โดยตรงเลย
การเห็นแจ้งคือการเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหลังจากการฟังแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจในหลักการหลักธรรมหรืออารมณ์ของวิปัสสนาอย่างแท้จริงชัดเจนไม่มืดมัวหรือเลือนลางๆแต่เป็นการเข้าใจตามหลักการอย่างแท้จริงเรียกว่าวิปัสสนาการคิดก็เหมือนกันมีสองอย่างคือการคิดด้วยตนเองไม่อาศัยอะไรไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราหนังสือหนังหาหรือครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนที่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นเล่มๆก็ไม่สนใจไม่ไปพึ่งพิงหนังสือตำราเหล่านั้นหรือการฟังจากวิทยุโทรทัศน์จากใน YouTube ใน Facebook ใน LINE TikTok TikTok อะไรก็ตามไม่สนใจแต่คิดเองคิดเองด้วยตนเองอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดพัฒนาจิตเขาเรียกว่าพัฒนาจิตคิดด้วยตนเองและ3การกระทำหรือการพัฒนาจิตของตนเองเรียกว่าอบรมจิตของตนเองภาษาบาลีว่าภาวนาที่เราเรียกกันว่าภาวนาไนยะที่คิดเองนั้นเรียกว่าจินตาไนยะและที่ฟังเรียกว่าสุตไนยะทั้ง3อย่างนี้เป็นวิธีการทางลัดรวบรัดให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้หรือเห็นแจ้งชัดเจนด้วยตนเองไม่ว่าจะการฟังการคิดหรือการระลึกตามก็เข้าไปการภาวนาหรือการกระทำบำเพ็ญเราเรียกว่ากระทำบำเพ็ญตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เช่นอารมณ์73อย่างมีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดพิจารณาด้วยตนเองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งมีความเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายเรียกว่าการคิดอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงส่วนการภาวนานั้นต้องอาศัยหลักมีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดยกขึ้นมาพิจารณาตีความหมายอธิบายความขยายความออกไปให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอาจจะเรียกว่าวิเคราะห์ก็ได้คือแยกแยะเป็นส่วนๆให้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังต้นตอนะแล้วก็ผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นมีตอมีสาเหตุจึงจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสาเหตุก็จะไม่มี
ผลเรียกว่าเหตุกับผลเนี่ยมันคู่กันถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลถ้ามีแต่ผลต้องสาวไปหาเหตุให้ได้มันต้องมีเหตุมันต้องมีต้นต่อของมันอย่างแน่นอนนี่ก็เรียกว่าการพิจารณาอย่างวันนี้ก็มีธรรมะมาประกอบซึ่งมันก็อยู่ใน73ข้อนั้นแต่มันเป็นข้อย่อยปลีกย่อยออกไปดังที่มีมาในสังยุตตนิกายสักขาทวรรคอนิชังคสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่1เล่มที่1นี่คือเล่ม15ในจำนวน45เล่มนะเล่มที่15แต่เล่มที่1นี่เป็นที่1ของพระสูตรหน้า30ข้อที่53เรื่องละความพอใจในนามรูปพ้นจากทุกข์ได้ย่อมจะพ้นจากทุกข์ได้ดังที่ได้ปะหน้าไว้ปะหน้าธรรมาสไว้ว่ากามคุณห้ามีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศชัดสนิทแล้วในโลกว่าบุคคลละความพึงพอใจในนามรูปนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ทุกคนอยู่เป็นสุขในนิพพานขั้นสูงสุดเลยในนิพพานในที่นี้ในเน้นในเรื่องของกามคุณกามคุณทั้ง5มีใจเป็นที่6นั่นก็หมายถึงว่าอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นภายในเป็นอายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและความคิดที่เกิดกับใจในที่นี้ว่ามีใจเป็นที่6ก็หมายถึงว่ากามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสิ่งของที่มาถูกต้องกายนั้นเป็น5ที่เป็นที่6นี่ก็คือตัวรู้คือใจมีใจเป็นที่6แต่ความจริงกามคุณเนี่ยจะถือว่า5อย่างเท่านั้นใจนั้นเป็นตัวรู้ตัวทราบเมื่อมีการสัมผัสทั้ง5อย่างเกิดขึ้นถือว่าเป็นกามคุณทั้ง5อย่างเกิดขึ้นใจเป็นตัวรู้ก็ถือว่าเป็นที่6ความจริงมันอยู่ในหลักอายตนะอยู่แล้วอายตนะ6อายตนะ6ภายใน6ภายนอก6แต่ในกามคุณนั้นจะเน้นเอาในเรื่องของสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มากระทบกันแล้วเกิดความสุขขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ในภายหลังมันจะมีความสุขก่อนเรื่องกามเนี่ยมีความสุขก่อนแล้วมีความทุกข์ตามมาคือมันมาพร้อมกันนั่นแหละมันแอบอยู่เมื่อได้เสวยความสุขแล้วความทุกข์ก็จะปรากฏให้เห็นในภายหลังหรือบางทีก็ปรากฏพร้อมกันบางทีเราไม่รู้อันนี้ก็มาดูความว่านามรูปที่บอกว่าละความพอใจในนามรูปนามรูปมันคืออะไรนามรูปนี่คือแยกเป็นนามและรูปนามคือส่วนที่ไม่มีรูปมีแต่ชื่อแต่มันมีอยู่จริงในตัวของเราก็คือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรุงจิตและวิญญาณทั้ง5ทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นนามมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ท้องมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้ส่วนตรงกันข้ามกับคำว่ารูปอันนี้นามะนะนามรูปะรูปคือสิ่งที่แข็งจับต้องได้ถูกต้องได้มองเห็นก็คือส่วนที่
เป็นร่างกายของเรานี้ทั้งศีรษะลำตัวแขนสองข้างขาสองข้างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้จึงเรียกว่ารูปทีนี้ความหมายของคำว่ารูปจริงๆเนี่ยเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่ารูปะเนี่ยรูปะตัวนี้แปลว่าทำลายนะแปลว่าสลายคือรูปตัวเนี้ยหมายถึงสิ่งที่ไม่คงทนมันจะต้องทำถูกทำลายแล้วก็จะต้องสลายหายไปก็ได้แก่ร่างกายของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยดินน้ำลมไฟและการสัมผัสถูกต้องต่างๆมันก็จะทำให้บุสลายแตกสลายหายไปได้ดังนั้นในภาษาบาลีที่ว่ารูปะเนี่ยรูปะหรือในภาษาไทยเราว่ารูปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะแตกสลายและทำลายไปในที่สุดไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ถาวรอยู่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไปเกิดความพอใจภาคภูมิใจพอมันแตกสิพอมันทำลายจิตใจของเราก็จะยึดมั่นจะเป็นทุกข์เพราะความห่วงหาอะไรในสิ่งที่เรามีคือรูปมันแตกสลายไปมันตายอ่ะพูดง่ายๆใจเราก็จะกังวลห่วงหาอะไรยกเว้นบุคคลที่ละความพอใจเสียได้ละความยินดีหรือความใคร่ความต้องการนั้นเสียทั้งรูปทั้งนามนะว่ารูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะแตกสลายสูญหายไปโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาคัดค้านทัดทานไว้ได้อย่างเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานี่ก็ไปร่วมงานศพของอาจารย์สุรภาเดชะที่วัดฝายหินแต่ตอนเช้าพักเช้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สุรภาเดชะแม่บ้านของคุณพ่อนายพลธนัตเดชะก็ถึงแก่กรรมแล้วก็เอาศพมาไว้ที่วัดฝายหิน3วันณวันนี้ก็ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแล้วก็นำสรีระร่างไปชาปนกิจที่สุสานวัดอุโมงค์นำอะไรไปที่ได้มาร่วมก็นามกับรูปอาจารย์สุรภาเดชะเป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ75ปีคือเกษียณมา15ปีวันนี้ก็มีคณะครูบาอาจารย์นักศึกษารุ่นเก่าๆนะเห็นมีรุ่นเก่าๆมาร่วมเป็นจำนวนมากมาเพื่อที่จะไว้อาลัยห่วงหาอาลัยหรือถ้าผู้ที่ทำได้ละความพอใจละความอาลัยในรูปกายและนามกายทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปทั้งนามของอาจารย์สุรภาเดชะซึ่งเป็นผู้ที่มีผู้คนเคารพนับถือลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนพ้องน้องพี่สมัยเป็นนักศึกษา
สมัยเป็นนักเรียนก็มาจบการศึกษาแล้วก็เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันกับครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากวันนี้ก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากที่วัดฝายหินแล้วก็นำสรีระร่างคือนามกับรูปเนี่ยเหลือแต่รูปนะนามหมดไปแล้วนามหมดไปคือเวทนาไม่มีแล้วสัญญาก็ไม่มีความจำเนี่ยนะสังขารการปรุงจิตก็ไม่มีแล้วไม่ว่าจะบุญไม่ว่าจะบาปอะไรไม่มีทั้งสิ้นแล้วก็วิญญาณตัวรู้ภายในใจของเราเนี่ยนะก็ไม่มีแล้วเหลือแต่รูปวันนี้เหลือแต่รูปเหลือแต่รูปรูปร่างร่างกายที่แปลว่าแตกสลายเนี่ยพอนำไปเผาไปทับชาปนกิจก็ไม่เป็นผุยผงเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ผุแล้วก็ไฟไหม้แล้วไฟไหม้กระดูกแล้วธาตุดินสุดท้ายคือกระดูกธาตุน้ำที่ติดเกาะกลุ่มกันอยู่พอถูกไฟเผาก็ย่อยสลายหายไปหมดส่วนลมกับไฟนั้นออกนานแล้วออกตอนที่ตายแล้วธาตุลมกับธาตุไฟนะธาตุลมก็คือลมหายใจหนึ่งในธาตุลมลมหายใจออกไปแล้วไม่เข้ามาตายนอกจากนั้นเหลืออีกสัก 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เย็นหมดแล้วคือไฟออกไปไฟออกตามน้ำไปนะเหลือแต่น้ำเอ้ยขอไปไฟออกตามลมไปเหลือแต่น้ำกับดินสองอย่างก็นำไปเผาในวันนี้นี่ก็ถ้าหากว่าคนที่ละความพอใจละความอาลัยซึ่งก็จะต้องหมายถึงคนที่มีคุณธรรมสูงคนที่มีจิตใจสูงสำหรับคนที่มีจิตใจต่ำก็ยังร้องไห้ห่วงหาโดยเฉพาะลูกหลานลูกหลานที่ยังละความพอใจไม่ได้ที่ยังละความอาลัยความรักไม่ได้ก็ย่อมจะร้องไห้เกิดความทุกข์ทรมานว่าคนที่เรารักคนที่เราพอใจชอบใจได้จากไปไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องพี่พ้องพวกพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายก็ตามเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ในเรื่องนี้คือการละความพอใจในนามรูปย่อมจะพ้นจากทุกข์ก็คือว่าไม่มีการยึดถือยึดติดนะอยู่ในนามรูปนี้ก็ได้แก่ขันธ์ทั้ง5ซึ่งก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวเบื้องต้นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนที่เราสามารถนำไปพิจารณาด้วยตนเองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มันเป็นทุกข์ไม่สบายทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายอย่างคุณโยมอาจารย์สุรภาเดชะตั้งแต่เกิดมาจนตายเลยมีความทรมานต้องอดต้องทนแต่อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจที่เมื่อไม่มีความพอใจหรือละความพอใจเสียได้ละความอะไรเสียได้ก็ย่อมจะไม่ห่วงหาอะไรไม่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขแต่ว่าสุขในนิพพานเหมือนที่ได้กล่าวไว้
ละความพึงพอใจในนามรูปนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ทุกคนอยู่เป็นสุขในนิพพานเอาละวันนี้เวลาหมดพอดีต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปขออำลาพลากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร